สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการอัปเดตระบบร้านอาหารออนไลน์นะครับผมพัฒนาด้วยภาษา PHP PDO แล้วก็ MySQL นะครับรองรับการทำงานบน PHP 7แล้วก็ PHP 8นะครับมาดูครับว่าตอนนี้ผมทำถึงไหนแล้วนะครับผมในคลิปนี้ครับจะแสดงการทำงานให้ดูคร่าวๆนะครับว่าระบบทำถึงไหนแล้วนะครับผมเริ่มแรกนะครับเมื่อเรามีการล็อกอินนะครับเข้ามาในส่วนของพนักงานหรือว่าแคชเชียร์นะครับเมื่อลูกค้ามานะครับเขานั่งโต๊ะเสร็จปั๊บนะครับแล้วก็มีการจดรายการอาหารมาแล้วนะครับก็ส่งมาให้แคชเชียร์และทีนี้ครับแคชเชียร์ก็จะทำการบันทึกนะครับลงในระบบนะครับอย่างเช่นเลือกโต๊ะ A01 ครับแล้วก็บอกว่ามีลูกค้ากี่คนครับอย่างเช่น4คนครับคลิกสั่งอาหารพอสั่งอาหารนะครับก็จะวิ่งมาที่หน้า POSนะครับให้เลือกว่าต้องการรายการอาหารอะไรบ้างครับพอคลิกก็จะมีตัว model object โผล่ขึ้นมาครับแล้วก็ใส่จำนวนอาหารตามที่ต้องการครับแล้วก็คลิกสั่งนะพอคลิกสั่งนะครับรายการอาหารที่สั่งก็จะไปอยู่ทางขวามือของหน้าจอนะครับลองสั่งคร่าวๆนะครับแล้วก็คลิกจัดการออเดอร์พอคลิกจัดการออเดอร์ครับเรายังสามารถเพิ่มจำนวนตรงนี้ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นครับตอนนี้ราคา820นะครับต้องการเพิ่มน้ำแข็งอีกถังนึงนี่ครับระดาก็ราคาก็จะอัปเดตให้นะแบบเรียลไทม์เลยแล้วก็คลิกบันทึกออเดอร์นี่ครับพอคลิกบันทึกออเดอร์แล้วนะครับก็จะมีการบันทึกข้อมูลด้วยว่าโต๊ะนี้มีลูกค้าแล้วนะครับก็จะเป็นสีส้มๆแบบนี้นะครับส่วนโต๊ะไหนที่เป็นว่างๆก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็ระบบนะครับยังมีการจองให้ด้วยครับจองโต๊ะล่วงหน้านะครับอย่างเช่นต้องการจองโต๊ะ A02 ครับนี่ครับระบุจำนวนลูกค้าครับชื่อลูกค้านะครับอย่างเช่นขอใส่เดโมไปก่อนแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็วันที่มานะครับอันนี้คือจองวันต่อวันนะแล้วก็เวลาที่จองนะครับต้องจองได้หลังจากเวลาปัจจุบันครับอย่างเช่นตอนนี้บ่าย 3นะครับคุณยังต้องจองประมาณอย่างเช่น2 ทุ่มนะครับจอง2 ทุ่มนะครับเวลาที่มา2 ทุ่มคลิกบันทึกการจองนี่ครับจองเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นสีฟ้าๆแบบนี้นะครับผมทีนี้ครับเรากลับไปที่หน้าสั่งอาหารอีกทีนึงครับอย่างเช่นมีลูกค้ามาใหม่ A03 นะครับมา2 คนนะครับก็สั่งอาหารตามปกตินะครับอย่างเช่นสั่งแค่นี้ก่อนแล้วก็จัดการออเดอร์แล้วก็บันทึกนะครับผมนะครับตอนแรกมา2 คนใช่ไหมครับทีนี้ครับมีเพื่อนมาเพิ่มอีกนะครับต้องการย้ายโต๊ะเราก็มีฟังก์ชันย้ายโต๊ะเหมือนกันครับนี่ครับคลิกย้ายโต๊ะพอคลิกย้ายโต๊ะนะครับก็จะแจ้งว่าโต๊ะเดิมคือ A03 ต้องการย้ายมาโต๊ะที่ใหญ่ขึ้นนะครับอย่างเช่น D05 นะครับก็คลิกเลือกโต๊ะที่เป็นสีเขียวนะครับผมเลือกโต๊ะใหม่ครับหรือว่าย้ายโต๊ะนั่นเองคลิกแล้วก็คลิกยืนยันโอเคปึ้งนะครับผมย้ายโต๊ะสำเร็จนะครับ A03 กลับเป็นโต๊ะว่างสีเขียวส่วน D05 ครับถูกย้ายมาแล้วนะครับผมทีนี้ครับการเช็คบินครับก็คลิกนะครับนะครับก็คลิกรายการที่เป็นโต๊ะนะครับที่เป็นสีส้มแบบนี้ครับคลิกเพื่อไปเช็คบินคลิกมาครับแล้วก็อาจจะพิมพ์ใบเสร็จไปให้ลูกค้าดูก่อนอันดับแรกนะครับซึ่งตัวหน้าพิมพ์ใบเสร็จเนี่ยเราก็สามารถปรับแต่งนะครับได้ตามรูปแบบนะครับหรือว่าขนาดของกระดาษของปรินเตอร์ที่เรานำมาติดตั้งนะครับลงในเครื่องของแคชเชียร์นะครับแล้วก็ถ้าเขาเอาเงินมาให้แล้วแล้วก็คลิกเช็คบินนี่ครับคิดเงินเรียบร้อยนะครับผมก็จะมีการปริ้นใบเสร็จให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับหรือว่าจะปริ้นหรือไม่ปริ้นก็ได้นะครับผมนี่คือส่วนที่สามารถทำได้แล้วนะครับแล้วก็อีกนิดนึงครับในกรณีที่ลูกค้าจองโต๊ะไว้นะครับเป็นสีฟ้าแบบนี้นะพอลูกค้ามาแล้วพอลูกค้ามาแล้วครับเราก็คลิกสั่งอาหารครับนี่ครับคลิกสั่งอาหารได้เลยนะครับนะครับสามารถคลิกสั่งอาหารได้เลยนะครับนี่ครับบันทึกออเดอร์เรียบร้อยนะครับขอจองอีกทีนึงครับอย่างเช่นนี่ครับจองโต๊ะนี้ครับชื่อลูกค้าแล้วก็ใส่เบอร์โทรนะครับแล้วก็เวลาที่มา19:00คลิกบันทึกนี่ครับในกรณีที่มีการจองแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้ครับเราคลิกดูปุ๊บก็จะเจอรายละเอียดของลูกค้าที่มีการจองใช่ไหมครับกรณีที่ลูกค้าโทรมาบอกว่าไม่มาแล้วนะยกเลิกนะเราก็สามารถคลิกยกเลิกการจองได้ครับคลิกปุ่มสีแดงแบบนี้ครับคลิกยกเลิกนี่ครับยกเลิกการจองเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็จะคืนโต๊ะกลับเป็นสีเขียวเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะโอเคนะครับนี่คือส่วนนะครับที่สามารถทำได้ในตอนนี้ครับระบบยังไม่เสร็จนะยังต้องพัฒนาเพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับผมอ่ะฝากติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ